ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชั้นนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านในโครงการเพลินจิตคอลีน่านะครับหลังบ้านไม่ติดใครก็มี FC ของผมนะครับแฟนๆของผมนะครับต่อว่าทำไมไม่ถ่ายทุกห้องครับถ่ายเป็นบางห้องวันนี้ก็เลยจะมารีวิวทุกห้องเลยนะครับมาดูบ้านหลังนี้นะครับที่ผมรีวิวคราวก่อนนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมได้ทำซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่า YouTube ของผมมีคนอเมริกันเยอรมันแล้วก็คนสิงคโปร์ดูด้วยนะครับเผื่อเขาจะได้เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับเดินจิตคอลีน่าหลังบ้านไม่ติดใครนะครับก็จะรีวิวหลังนี้นะครับดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับก็แฟนๆขอมานะครับว่าขอดูทุกห้องนะครับว่าเป็นยังไงโครงการนี้นะครับก็แบบบ้านเดียวกันกับผมเลยนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะครับด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้นะครับจะมีซุ้มประตูให้นะครับตอนนี้แม่บ้านมาทําความสะอาดพอดีนะครับก็เลยมีโอกาสไม่งั้นเขาล็อกประตูเขาล็อกห้องหมดเลยนะครับท่านผู้ชมดูเขาก็ปลูกหญ้าให้นะครับปลูกหญ้าแล้วก็ให้น่าจะเป็นไซเกาหลีนะครับไซเกาหลีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นู่นนะนู่นนะครับนี่บ้านผมนะครับแต่ถ่ายไม่ได้มันรกอันนี้บ้านที่สะอาดสะอ้านหน่อยนะครับใหม่ยังไม่มีใครอยู่นะครับก็อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นทางเข้านะครับเป็นทางเข้าผมจะให้เข้าดูเข้าทางลงรถเนี่ยนะครับแม่บ้านทำความสะอาดอยู่พอดีนะครับเราก็เลยมีโอกาสได้ดูพอเข้ามานะครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับดูห้องน้ำก่อนนะครับสงสัยตัดไฟนะผู้ชมมันน่าจะตัดไฟนะครับนี่คือห้องน้ำนะครับเท่าที่ดูได้นะครับบางทีการเข้าออกโครงการก็ลำบากเหมือนกันครับนี่คือห้องน้ำชั้นล่างนะครับท่านผู้ชมห้องน้ำชั้นล่างมุมมันแคบนะครับบางทีถ่ายก็ค่อนข้างยากหน่อยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูงานก่อสร้างการเก็บรายละเอียดโครงการเพลินจิตคอลีน่าหลังบ้านไม่ติดใครนะครับถนน1317ดอนจันทน์แม่ออนนะครับท่านผู้ชมผมถ่ายหลายครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ห้องรับแขกก็เป็นอย่างนี้นะครับห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะครับดูช้าๆก็ได้นะครับนี่ด้านนู้นก็ตั้งทีวีครับก็ตั้งทีวีกับด้านนู้นนะครับบ้านผมก็ตั้งทีวีมุมนี้นะครับแล้วก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดที่จะขึ้นชั้นบนนะครับบันไดเมื่อกี้ห้องน้ำที่ผมเข้าไปนะครับพอหลังมาจากห้องน้ำก็จะเป็นตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับท่านผู้ชมห้องครัวผมก็ให้พื้นที่ประมาณนี้บ้านจะเป็นโล่งๆเลยนะครับจะไม่มีการติดตั้งอะไรให้ทั้งสิ้นนะครับต้องมาทำเองนะครับตัวนิเจอร์อะไรทั้งหลายนะครับก็โล่งๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมให้มาแบบโล่งๆมีปลั๊กไฟทำเองนะครับหลังจากนั้นมาตรงนี้ก็จะมีมุมกระจกจบนะครับถ้าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับหมุนออกมาผมจะใช้วิธีหมุนเลยนะครับจะไม่หยุดกล้องนะครับก็จะเป็นมาเป็นด้านนอกนะครับเข้ามาเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ก็ปลูกหญ้าให้สวยงามเรียบร้อยนะครับหมุนมาทางนี้นะครับจะไม่หยุดกล้องนะครับจะไปเลยนะครับนะครับภาพจะได้ต่อเนื่องนะครับจะได้ดูตรงนี้เขาก็จะให้เนี่ยถังเนี่ยนะครับถังสำหรับถังกองน้ำนะครับส
สูบน้ำจากรับน้ำจากน้ำประปามาเข้าพักที่นี่นะครับก็จะขึ้นด้านบนนะครับไปด้านบนก็จะเป็นบันไดไม้ยางพาราครับตั้งโครงเหล็กครับทีนี้ก็จะเดินขึ้นไปเลยนะครับเดินขึ้นไปบนบ้านนะครับจะมีอยู่3ห้องนะครับห้องน้ำ2ห้องอันนี้คุณแม่บ้านมาดูแลบ้านพอดีครับก็ไปห้องเอาห้องหนึ่งก่อนเนาะไปตรงนี้นะครับก็จะมีปลั๊กไฟให้นะครับตรงนี้นะครับปลั๊กไฟให้อย่างนี้นะครับมันถ่ายยากนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นมุมแคบห้องประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมีปลั๊กให้อันนี้ที่ผมเดินมานะครับตรงบันไดนะครับตรงบันไดมันจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องเป็นห้องรวมของ2ห้องนะครับตรงนี้ก็ใส่เฟอร์นิเจอร์นะท่านผู้ชมข้างหน้านี้ใส่เฟอร์นิเจอร์เองนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างออกไปข้างนอกครับโอเคนะครับผมวนกลับมาที่เดิมนะครับวนกลับมาตรงช่องกลางนะครับข้างหน้าโดยเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็บันไดที่ขึ้นมาเดี๋ยวค่อยไปดูห้องใหญ่นะครับอันนี้ดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำสำหรับ2ห้องไฟมันจะตัดไฟไม่เป็นไรครับพอดูได้นะครับนี่อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับแล้วกระจกห้องน้ำนะครับวัสดุที่ใช้ก็ค่อนข้างดีนะครับส้วมนะครับแบบสีเหมือนบ้านผมเลยนะครับแบบเดียวกันข้างบนเป็นแบบนี้นะนี่ที่อาบน้ำมีฝักบัวให้นะครับก็เครื่องทำน้ำอุ่นหรือฝักบัวดีๆก็ค่อยมาเติมเองนะครับมาที่นะครับค่อยปรับเปลี่ยนห้องน้ำนี้จะใช้ของ2ห้องเล็กนะครับอันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับห้องเล็กอีกห้องหนึ่งดูพื้นก็ได้ครับพื้นที่เขาปูนะครับไปห้องเล็กนะครับห้องอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ห้องที่2นะครับก็จะเป็นหน้าต่างกระจกนะครับก็ค่อยมาตกแต่งติดเฟอร์นิเจอร์เตียงมาใส่นะครับด้านนู้นเราก็ใส่ทีวีนะครับมุมทีวีเข้าไปนะครับไปดูห้องมาสเตอร์เรียกว่าห้องที่3ครับเป็นห้องใหญ่อยู่ตรงนี้ห้องใหญ่จากห้องที่1นะครับมาห้องนี้นี่ครับทางเข้าก็จะทําใหญ่แล้วก็ยาวอย่างนี้นะครับยาวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นิดหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ที่ของผมใส่ทําเป็นตู้บิลอินนะครับบิลอินตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับมุมประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็มุมหันมาตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีกระจกนะครับกระจกให้กระจกเป็นห้องน้ำมาดูห้องน้ำนะครับนี่ออกแบบค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับสีจะไม่ฉูดฉาดนะครับจะเข้ากันกลืนๆเข้าไปนี่ที่นั่งนะครับที่นั่งนั่งแล้วก็ที่วางสบู่ครับแล้วก็ฝักบัวนะครับฝักบัวนี่กระจกช่องแสงนะครับหมุนมานะครับก็จะมาที่เดิมนี่นะ
นี่เปิดมาปุ๊บก็เจอห้องแต่งตัวตรงนี้บิลอินตรงนี้เข้าไปนะครับพื้นที่มีประมาณนี้นะตรงนี้เอาวอล์กมาอีกทีนะครับทีนี้ก็ไปห้องนอนใหญ่เลยครับนี่ห้องนอนใหญ่นี่เป็นห้องมาสเตอร์ครับนี่เป็นหน้าต่างนะครับตรงนี้มองไปยังด้านหน้านะครับหันมาดูที่ผมเข้ามาที่ผมเดินเข้ามานะที่แม่บ้านนั่งอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโครงการจะไม่ให้เฟอร์นิเจอร์นะครับท่านต้องหามาเองนะครับก็ให้บ้านเปล่าๆเงี้ยนะครับมีระเบียงนะครับของผมเป็นตะแกรงนะครับแต่ว่านี่เป็นกระจกนะครับครับมองไปเห็นบ้านผมนะครับท่านผู้ชมนี่ของผมเป็นตะแกรงเห็นไหมครับแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับมาบ้านนอกดูแบบบ้านผมก็ได้นะครับแบบมันก็ทรงแบบนี้นะครับแบบเดียวกันมองมาเห็นด้านนอกวิวนะครับนี่ครับมองเห็นต้นไม้ที่เขาให้นะครับต้นไม้ก็จะเห็นทุ่งนาสันกำแพงนะครับข้างหน้าผมเนี่ยครับคือสันกำแพงท่านผู้ชมดูมันเป็นโครงการนี้อยู่ติดถนน1317ตอนจันทร์ไม่อ่อน4เลนนะครับติด4เลนท่านผู้ชมดูนะครับพื้นที่ว่างเปล่ายังมีอีกเยอะนะครับนั้นโครงการมีโอกาสเติบโตนะครับมาซื้อเพื่อพัฒนาเป็นบ้านจัดสรรผมว่ามันแน่นอนนะข้างหน้าทุ่งนาตรงนี้ไม่เหลือหรอกครับมันจะกลายเป็นบ้านโครงการก็จะอยู่นู่นนะครับผมจะปั่นจักรยานไปทางนู้นท่านผู้ชมไปสุดซอยนู่นไปเจอบ้านหลังที่เขาวางสระว่ายน้ำในตัวนะครับมีสระสองหลังนะครับผมว่าเป็น10ล้านมั้งนะครับเดี๋ยววันหลังจะไปรีวิวตรงนั้นให้ดูขออนุญาตโครงการไปรีวิวเนี่ยนะครับก็หมุนมาหลังบ้านไม่ติดใครก็คือเขาทำเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับหลังบ้านไม่ติดใครก็ทำเป็นช่องแบบนี้เป็นที่เดินเล่นไปนะครับมันทำให้บ้านไม่ติดกันนะครับพอไม่ติดกันก็อยู่กันโล่งๆสบายมีต้นไม้ให้นะครับตอนนี้โครงการทำตรงไหนโครงการกำลังทำด้านหน้านู้นนะครับโครงการกำลังทำด้านหน้านะครับแล้วก็ติดสวนกลางหมู่บ้านด้วยท่านผู้ชมแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสด้วยนะครับข้างหน้าครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์108 Channel หากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ